ให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นพื้นที่มรดกโลกนะครับซึ่งหลังจากมีการพิจารณาในประเด็นนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่3ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราหมดหวังในเรื่องนี้ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรารอคอยกันมานานถึง6ปีในเรื่องนี้ทางที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายประเทศสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนอร์เวย์อินโดนีเซียคิวบาตูนิเซียและคูเวตได้มีการหารือนอกรอบในประเด็นนี้ครับในการรับรองให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้นเป็นมรดกโลกครับแต่ว่าให้ไทยนั้นไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือให้ไปศึกษาในเรื่องของขอบเขตระหว่างไทยกับเมียนมาข้อที่2ไปศึกษาเปรียบเทียบเรื่องของขอบเขตพื้นที่ที่ลดลงว่าเรื่องนี้ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามระเบียบข้อที่10ในการขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติหรือไม่ประเด็นที่3ก็คือเป็นข้อห่วงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของข้อพิพาทระหว่างทางการกับประชาชนในพื้นที่3ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ในที่ประชุมนั้นให้ไทยกลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาต่อนะครับในการรับรองให้พื้นที่แก่งกระจานเป็นมรดกโลกเรื่องนี้ในส่วนของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่าการที่คณะกรรมการมรดกโลกให้โอกาสประเทศไทยเช่นนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแต่ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราถูกพิจารณามานานถึง6ปีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าหมดโอกาสทั้งหมดเพราะว่าเขาให้โอกาสไทยในการจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อกลับมาให้ทางที่ประชุมพิจารณาอีกรอบหนึ่งแม้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการรู้สึกกังวลเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แม้ว่าทางการไทยจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ไปแล้วบางส่วนแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะมีการประชุมเที่ยวนี้นะครับเราเสนอเรื่องกลับไปไม่ทันนะฮะคือเขามีการกำหนดเส้นตายนะฮะหรือว่าเดดไลน์ภายในวันที่1กุมภาพันธ์แต่ว่าแนวทางการแก้ปัญหาของเราข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับเรานำเสนอไปไม่ทันก่อนวันที่1กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นที่ประชุมเลยยังไม่มีการพิจารณาในการรับรองพื้นที่นี้ให้เป็นมรดกโลกประเด็นการแก้กฎหมายในการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่ป่านั้นเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปก็เลยทำให้ไม่ทันนะครับหลังจากนี้รัฐบาลไทยนะครับอาจจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายลงพื้นที่กันอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทางต่างประเทศและที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเห็นความตั้งใจว่าทางการนั้นดูแลทรัพยากรและตั้งใจที่จะอนุรักษ์พื้นที่นี้ให้เป็นมรดกของโลกจริงๆโดยในครั้งหน้านะครับสำหรับการประชุมในการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นมรดกโลกมีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกรอบหนึ่งและจำเป็นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้ไทยนะฮะมีโอกาสในเรื่องนี้อย่างเต็มภาคภูมินอกจากนั้นนะครับก็คือของเราเนี่ยมีการขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้ว2แห่งคือการนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับมีหลายอย่างทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว2แห่งในเชิงวัฒนธรรมก็คือกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัดที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงเมืองโบราณสีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขณะที่ในส่วนของกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกทางธรรมชาติตั้งแต่ปี2556ตอนนี้เหลือแค่การรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเท่านั้นนะครับ6ปีที่ผ่านมานะครับเรายังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้สำเร็จจากเดิมนะครับที่คาดการณ์กันว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตามอนุสัญญามรดกโลกและสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่ปี2558ผ่านมาแล้วหลายปีหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญและค่อนข้างเป็นประเด็นอ่อนไหวและทำให้ที่ประชุมนั้นตีกลับให้ไทยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป็นประเด็นที่ทางตัวแทนจากออสเตรเลียหยิบยกขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกค้านอย่างหนักในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปย้อนดูประเด็นที่อ่อนไหวในลักษณะแบบนี้ว่าเพราะอะไรนะครับประเด็นนี้ถึงถูกคัดค้านอย่างหนักในที่ประชุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงปี2553เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ไปอพยพชาวกะเหรี่ยงที่บ้านบางกลอยในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะผลักดันชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นไปตามยุทธการตะนาวสีโดยระบุว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงไปพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดจนกระทั่งนำไปสู่การร้องเรียนต่อสภาทนายความคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นปีถัดมาครับปี2555นายโคอิมิมิหรือว่าปู่คออี้ผู้นำชาวกะเหรี่ยงที่บ้านบางกลอยซึ่งเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่แก่งกระจายมานานพร้อมกับพวกรวม6คนไปยื่นฟ้องต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในสมัยนั้นไปยื่นร้องต่อศาลปกครองกลางซึ่งปรากฏว่าในระหว่างที่มีการต่อสู้คดีนายพอลจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่ซึ่งเป็นหลานชายของปู่คออี้แล้วก็เป็นแกนนำออกมายืนยันสิทธิ์การอยู่อาศัยในพื้นที่บ้านบางกลอยโดยบอกว่าพวกตนอยู่ในพื้นที่นี้มานานตั้งแต่สมัยยุคบรรพบุรุษปรากฏว่าหลังจากที่มาร้องเรื่องนี้ได้ไม่นานหลานชายของปู่คออี้ก็คือนายพอลจีกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่เดือนเมษายนปี2557จนถึงขณะนี้ปี58ครับปู่คออี้ไปแจ้งความเพิ่มเติมไว้ที่สภ.แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในสมัยนั้นเพิ่มเติมในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ได้ร่วมกันจุดไฟเผาที่อยู่อาศัยของตัวเองจนกระทั่งทรัพย์สินเกิดความเสียหายปีถัดมาครับปี59ช่วงเดือนมกราคมต้นปีพนักงานสอบสวนส่งเรื่องนี้ไปยังปปท.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายชัยวัฒน์พร้อมกับพวกฐานทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่รัฐราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบถัดมาอีก1เดือน8กุมภาพันธ์2559ศาลปกครองพิพากษายกฟ้องนายชัยวัฒน์โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ทำกินในที่ดินผู้ฟ้องก็คือตัวกลุ่มของทางกลุ่มชาวกะเหรี่ยงนั่นเองก็คือปู่คออี้นะครับไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินเนื่องจากศาลมองว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมแล้วก็การไล่รื้อถอนของเจ้าหน้าที่อุทยานก็เป็นไปตามพรบอุทยานแห่งชาติแต่ศาลสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าทรัพย์สินที่เสียหายคนละ 10,000 บาทส่วนประเด็นข้อกล่าวหาอื่นให้ยกคำร้องไปโดยศาลให้เหตุผลว่าเป็นการทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ยังไม่จบครับท่านผู้ชมต่อมาชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานก็ไปยื่นอุทธรณ์ร้องต่อที่ศาลปกครองกลางขอกลับเข้าไปอาศัยและทำกินในพื้นที่ของตัวเองที่บ้านบางกลอยโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษซึ่งพอมาถึงเดือนกันยายนในปีเดียวกันนะครับปี59ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติชดเชยค่าเสียหายคนละ 10,000 บาทนะฮะจากกรณีการเผาบ้านแล้วก็ระบุว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ยกคำร้องการขอกลับไปอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้จนกระทั่งศาลปกครองพิพากษายกฟ้องนายชัยวัฒน์โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ทำกินในที่ดินเพราะว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมแล้วก็การไล่รื้อถอนของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามพรบอุทยานแห่งชาติอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับมาถึงเดือนกันยายนครับท่านผู้ชมศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษาให้กรมอุทยานชดใช้ค่าเสียหายคนละ 10,000 บาทจากกรณีการเผาบ้านชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ยืนยันเหมือนกับทุกศาลที่ผ่านมาว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยกคำร้องขอกลับเข้าไปอยู่ในที่อาศัยเดิมของกลุ่มชาวกะเหรี่ยง3ศาลผ่านไปครับจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วปี2561เรื่องนี้มาถึงศาลปกครองสูงสุดศาลมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเผาทำลายทรัพย์สินโดยไม่มีความจำเป็นพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางชั้นต้นให้ชดใช้เงินจำนวน 10,000 บาทให้กับผู้ฟ้องทั้ง6คนและล่าสุด12มิถุนายน
ปีเดียวกันศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้กรมอุทยานชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพิ่มเติมให้กับผู้ฟ้อง6คนรวมกว่า 300,000 บาทจากกรณีการไปเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ระบุว่าแม้จะใช้อำนาจตามมาตรา22แห่งพรบอุทยานแห่งชาติปี2504แต่ก็ไม่สามารถใช้วิธีนี้โดยพละการแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายและก็ยืนยันว่าไม่ให้ชาวกะเหรี่ยงกลับเข้าไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมเพราะว่าไม่มีหนังสือรับรองสิทธิ์จากรัฐสรุปแล้วนะครับทุกศาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับถ้าพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลก็คือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีการเผาทำลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงแต่ว่าศาลทุกศาลที่ผ่านมาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้กลับเข้าไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมเพราะว่าไม่มีหนังสือรับรองสิทธิจากรัฐนั่นเอง5ตุลาคมปีที่แล้วปู่คออี้เสียชีวิตอย่างสงบขณะมีอายุ107ปีโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่เดิมของตัวเองในพื้นที่ป่าแก่งกระจานนะครับนี่เป็นประเด็นข้อพิพาทที่มีการโต้เถียงกันแล้วก็มีการคัดค้านต่างจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะครับแต่คราวนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นแล้วก็มาเปิดประเด็นนี้กันนะครับเราจะไปสอบถามข้อมูลจากทางอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนและเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสัญชาติด้วยนะครับคุณสุรพงษ์กองจันทึกเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข้อพิพาทระหว่างทางการกับชาวบ้านที่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่ามีผลหรือว่ามีความอ่อนไหวมากน้อยแค่ไหนต่อการพิจารณาแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองให้ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกนะครับเราจะไปคุยในช่วงนี้กันกับคุณสุรพงษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจตครับครับมองยังไงครับกับประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับชาวบ้านในพื้นที่ฮะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเกิดทางรัฐนะครับเราดูแลชาวบ้านดีนะครับไม่ได้ดูแลสัตว์ป่าดีเลยครับเราก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแต่ถ้าเกิดเราดูแลไม่ดีนะครับการกระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีใครพลาดสายของศาลปกครองสูงสุดครับซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแล้วของมาชัดเจนครับเรียนก็ว่าศาลปกครองสูงสุดได้ชี้ไว้แต่ละอันแรกคือชี้ว่าชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องนะครับชาวบ้านไม่ใช่คนต่างชาติชาวบ้านเป็นคนไทยอยู่ที่นี่นะครับนะครับไม่ใช่เป็นคนที่บุกรุกเข้ามานะครับสองครับชาวบ้านเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมศาลใช้คำนี้เลยซึ่งคำนี้มีอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญครับคือชาวบ้านอยู่มาก่อนแล้วแล้วศาลก็รู้ด้วยว่าชาวบ้านอยู่มาเนี่ยมีการประกาศเขตป่าทับทีหลังใช่ฮะนะครับเราบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงปากกยอซึ่งอยู่ในเขตอุทยานชาติแก่งกระจานรู้ครับว่าชุมชนท้องถิ่นเดิมอยู่ในเขตป่าก็อยู่ได้ครับสามครับศาลมองว่าการทำของเจ้าที่ที่อ้างว่าถูกกฎหมายตามกฎหมายไม่ถูกกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยคนหลายประการคือหนึ่งรุนแรงไปสองอ้างมาตรา12ก็ไม่ถูกข้อที่สองไม่ต้องมีการแจ้งชาวบ้านก่อนเป็นอลักษณ์อักษรก็ไม่มีการแจ้งคือนะครับและก็ศาลที่สำคัญครับศาลมองว่าไม่ได้กระทำตามมติคณะรัฐมนตรี3สิงหาคม2553ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่ให้การคุ้มครองนะครับให้การตั้งกรรมการเข้ามาตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำตามนี้ครับเมื่อไม่ทำตามนี้ก็ถือว่าทำไม่ชอบพอทำไม่ชอบเกิดความเสียหายกับชาวบ้านบ้านเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับทรัพย์สินของชาวบ้านไปเผาเขาก็ต้องชดเชยค่าเสียหายครับส่วนที่ทุกท่านครับว่าที่บอกว่าไม่สามารถกลับได้คือศาลบอกอย่างนี้ครับศาลบอกว่าศาลยังไม่สามารถสั่งให้กลับได้อย่างนะฮะไม่ใช่ว่ากลับไม่ได้เลยถามว่าถ้ากลับทำยังไงก็ไปทำตามมติครม. 3 งานคม. 2553ซึ่งสันเขียนไว้เนี่ยต้นแล้วว่าเจ้าที่ไม่ทำตามเนี่ยถือว่าเป็นการที่กระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าชอบด้วยกฎหมายทำไงก็ไปทำตามมติครม.นี้มติครม.นี้ได้เสนอทางแก้เอาไว้เรียบร้อยแล้วตามสิทธิ์ของครม.คือให้ตั้งกรรมการเข้ามาชุดหนึ่งเข้ามาตรวจสอบกรรมการประกอบด้วยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการเข้ามานักมนุษยวิทยานักประวัติศาสตร์นักสิทธิมนุษยชนเข้ามาด้วยครับถ้าตรวจสอบแล้วชาวบ้านอยู่มาก่อนก็จะคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านถ้าชาวบ้านอยู่มาทีหลังก็ดำเนินการอะไรกับชาวบ้านได้อันนี้กระบวนการมีแล้วแต่อย่างน้อยศาลได้มองไปแล้วว่าชาวบ้านเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหมายว่าศาลพูดเป็นในๆเอาไว้แล้วว่าชาวบ้านอยู่มานานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้แล้วกระบวนการต่อสู้จะไปยังไงฮะเพราะคุณสุรพงษ์บอกแล้วว่าตอนนี้ไปถึงศาลสูงแล้วแล้วคดีก็จบแล้วศาลก็สั่งออกมาแล้วและแนวทางการดำเนินการคือการดำเนินการคือว่าเจ้าหน้าที่ศาลสั่งให้จ่ายเงินก็จ่ายแล้วก็จ่ายเงินอันนี้คือกรณีคือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็คือไปเผาทรัพย์สินของชาวบ้านใช่ไหมครับครับศาลสั่งให้จ่ายก็จ่ายแต่ว่าที่ศาลบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยเจ้าที่ยังไม่ทำเลย
คือเจ้าที่ต้องไปทำให้มันชอบมันก็คือต้องปฏิบัติตามมติครม.3สิงหาคม2553ตอนนี้กรรมการเจ้าที่เขายังไม่ได้ตั้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้แต่ว่าโอเคครับเรื่องฐานพุ่งตัดสินไปปีนึงครับแล้วก็ดูว่าเจ้าที่ดำเนินการเรื่องเหล่านี้หรือไม่อย่างไรต่อไปครับครับซึ่งหมายความว่าคือถ้าตรงนี้มันยังมีช่องโหว่ช่องว่างในการที่จะดําเนินการต่อได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นพิจารณาฮะเพราะคือชาวบ้านเองก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้อย่างที่คุณสุรพงศ์บอกไปนะฮะแต่ขณะเดียวกันเองประเด็นนี้ก็ถูกนําไปเป็นข้อพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกด้วยว่าเรื่องนี้ยังคุยกันไม่ได้เลยคือชาวบ้านเองก็ยังอยู่ไม่ได้นะฮะตรงนี้มองยังไงฮะมันก็เลยยังไม่ได้รับการรับรองเลยครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับชาวบ้านได้ทําหนังสือไปถึงคณะกรรมการมรดกโลกนะครับโดยชาวบ้านเองครับยืนยันว่าเนี่ยยังไม่รับความเป็นธรรมในการดูแลยังไม่ดีนะครับทำหนังสือมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดมาครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาชาวบ้าน120คนก็ทำสื่อมาอีกนะครับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศไปว่าเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการเคลียร์ปัญหาให้กับชาวบ้านเลยชาวบ้านยังอยู่อย่างยากลำบากเหมือนเดิมข้อมูลเหล่านี้ครับที่เราจะต้องเคลียร์เพราะว่าต่างประเทศเขาก็ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงว่าไอ้ที่รับต่ออ้างว่าเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วเข้าใจกันดีแล้วอ้าวแล้วชาวบ้านก็ทำหนังสือมาลงลายมือชื่อมันเรียบร้อยมันหมายความว่ายังไงครับผมเรียนนี้ครับว่ารัฐจะต้องละเอียดเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับครับชาวสมัยก่อนนะครับต้องเรียนว่าในศาลตัดสินเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อมูลชัดเจนว่ามีหมู่บ้านใจแผ่นดินตั้งมากว่าปีละมีแผนที่ทหารแผนที่ตลอดมานะครับแผนที่ทางอากาศแผนที่อะไรต่างๆก็บอกว่ามีหมู่บ้านนี่อยู่แต่ตอนนี้เราไปเผาบ้านเขาร้อยกว่าหลังจนหมู่บ้านนี่หายไปเมื่อปี2554ดังนั้นวิธีการคือว่าก็ให้ชาวบ้านอยู่เหมือนเดิมการเป็นการประกาศเป็นเขตมรดกโลกคือให้ธรรมชาติให้คนอยู่เหมือนเดิมสงบสุขเหมือนเดิมนะครับงั้นความรุนแรงไม่ต้องหายไปนะครับทำไงให้ชาวบ้านกลับไปอยู่เหมือนเดิมมีความสงบสุขเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่กรมการมรดกโลกเขาทวงสิ่งเรามาตลอดช่วงประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาให้เคลียร์ซะแต่ชาวบ้านก็อยู่สงบสุขไม่มีปัญหาทำกินได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเชื่อการรักษาป่าอันนี้เป็นหนึ่งครับประเด็นสองครับกรณีที่บิลลี่พอลจีรักจงเจริญเนี่ยหายตัวไปใช่ฮะใช่ครับหายตัวแล้วหายตัวไปข้อมูลมีนะครับว่าหายตัวไปในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขตที่จะประกาศนะครับโดยเจ้าที่ควบคุมตัวครับแล้วก็หายไปหลังจากที่เจ้าที่ควบคุมตัวครับถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยข่าวว่าเจ้าที่ปล่อยแล้วโดยอ้างพยานนักศึกษา2คนแต่ตำรวจไปสอบถามแล้วพยานทั้ง2คนบอกว่าไม่เห็นนะแสดงว่าข้อมูลสุดท้ายคือว่าจะที่ควบโดนแล้วหายไปครับงั้นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นนะครับหายไปก็เกิดความไม่มั่นใจว่าคดีคุณเป็นยังไงผ่านมาตั้ง5ปีแล้วครับเราให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบก็เพิ่งเข้ามาตรวจสอบได้ปีกว่าก็จะไม่มีความคืบหน้าเห็นต่างชาติเขาเลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วสัตว์ป่าอยู่ข้างในนั้นนั่นล่ะมันจะหายจะปลอดภัยหรือเปล่าใช่ครับขนาดคนยังหายขนาดบ้านคนยังถูกเผาแล้วความไม่สงบสุขเนี่ยมันดูแลคนขนาดนี้ถ้าสัตว์ป่าละงั้นเราต้องทำความตรงนี้ให้ชัดเจนว่าโอเคคนดำเนินการเรียบร้อยตรวจสอบเจอแล้วนะครับชาวบ้านที่อยู่ให้อยู่อย่างสงบสุขได้เราก็จะตอบข้อปัญหาข้อที่3ที่เขาตั้งคำถามเรามาเราไปเคลียร์ครับนี่คือ2ข้อที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเคลียร์ให้เกิดความชัดเจนที่คุณสุรพงศ์บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าแบบเดิมได้แล้วก็2ต้องชี้แจงข้อที่จริงกรณีการหายตัวไปของนายพอลจีที่หายตัวไปแล้วยังตอนนี้ยังหาไม่พบและยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าตกลงแล้วหายตัวไปได้อย่างไรถูกไหมฮะนี่คือสองเรื่องคือแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนคือที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วตอนนี้มีชาวบ้านยังอยู่ในพื้นที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าชาวบ้านที่เป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ณตอนนี้ชาวบ้านตรงนี้ครับว่าไม่ใช่การอพยพนะฮะเป็นการไปเผาบ้านชาวบ้านครับชาวบ้านจะไปไหนก็เรื่องของเขาเพราะว่าตามข่าวเนี่ยอ้างว่าชาวบ้านไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างด้าวงั้นเราเผาเขาก็คงกลับประเทศเขาบ้างแต่ว่าไม่ใช่ครับชาวบ้านเนี่ยพอถูกเผาเสร็จก็ต้องหนีตามป่าเดินตามป่าตามร่องมามาอยู่กับญาติพี่น้องที่หมู่บ้านโบกลึกบางกลอยซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ตั้งอยู่ในเกตอุทยานชาติแก่งกระจานเหมือนกันก็คือเหมือนเดิมก็อยู่ในพื้นที่อุทยานเหมือนเดิมใช่ครับแต่ตอนเนี้ยให้อยู่ได้แต่พอชาวบ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านชายบดินกับไม่ให้อยู่ทั้งที่อยู่ในเขตป่าเหมือนกันถ้าบอกว่าผิดกฎหมายมันก็ผิดเหมือนกันครับนะครับก็ควรจะให้ชาวบ้านเขาอยู่ตามที่สมควรของเขานะครับเขาจะอยากอยู่ตรงไหนครับนั่งเดินเขาอยู่ไหนแล้วก็ให้อยู่ที่เดิมเขาครับหมู่บ้านใจแผ่นดินเดิมเนี่ยคุณสุรพงศ์มีข้อมูลไหมฮะว่ามีชาวบ้านอยู่กันสักประมาณกี่ครอบครัวหรือมีกี่คน
ชาวบ้านอยู่กันกระจัดกระจายนะครับคือมันไม่ใช่หมู่บ้านซึ่งคนมาอยู่กันเป็นร้อยคนอยู่มันสี่ห้าหลังเองนะครับก็ห่างไปกว่าจะสองสามโลอีกสี่ห้าหลังเขาอยู่ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากนะครับดั้งเดิมก็อาจจะถ้าเกิดเอาตามข้อมูลนะครับที่รับไปเผานะครับก็ประมาณ100หลังเลยครับ100หลังครับก็จะกระจายอยู่นะไม่ได้อยู่รวมกันนะครับครับซึ่งในมุมมองผมอยากให้มองอีกด้านนึงว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละให้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานมันจะกลายเป็นว่ามันจะเข้าไปทำลายพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่าคืออันนี้ผมมองอีกมุมนึงนะฮะในมุมมองของคุณสุรพงษ์ที่ไงครับก็เดือนที่เข้าหนึ่งชาวบ้านอยู่มานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วและไม่ได้เพิ่มเป็นคนดั้งเดิมเป็นคนมีบัตรคนไทยทุกอย่างนะครับแล้วก็รักษาป่าไว้ให้เราเขาอยู่มาเป็นร้อยปีและป่ายังสมบูรณ์ขนาดที่ได้แปลว่าเขารักษานะครับนี่เป็นผลงานรักษาเขาต้องไปขอบคุณเขาไปทำงานร่วมกันกับเขาว่าจะร่วมกันรักษาเรื่องเหล่านี้อย่างไรครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือต้องย้อนกลับไปว่ารัฐบาลก็ต้องเคลียร์สองเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วถ้าหากว่าเราทำได้แล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกใช่ครับคือเขาให้กันบ้านออกมา3ข้อข้อเนี้ยเป็นข้อที่3นะครับและสังเกตนะครับว่าทั่วโลกเนี่ยเขาเน้นว่าต้องให้ชนเผ่าดั้งเดิมครับอยู่กับป่านะครับครับเขาไม่ได้ให้ไล่ออกนะครับต้องฟังให้ดีครับเดี๋ยวไปเดิมอีกข้างเอาผู้ที่อ๋อยิ่งอย่างนี้ยิ่งเสร็จเลยโดนประนามจากทั่วโลกเขาให้อยู่ครับให้ไปดูแลจัดการให้อยู่ร่วมกันยังไงอันนี้คือนโยบายของทั่วโลกและของคณะกรรมการมรดกโลกด้วยครับอันนี้ข้อ3นะครับถ้าเราไปเคลียร์ได้อยู่กันได้สงบสุขก็ไม่มีปัญหาข้อ1ครับข้อ1เขาบอกว่าให้เราไปคุยกับพม่าไม่ทันแล้วครับก็คือเพราะฉะนั้นคือข้อนี้คือถือว่าสำคัญมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะได้มีโอกาสต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาคุยกับเราครับโอกาสหน้าจะได้มาเพิ่มเติมในประเด็นนี้กันต่อนะฮะครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์กองจันทึกนะครับเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนและเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสัญชาติก็ชัดเจน2ประเด็นที่ทางการไทยจะต้องนำไปขบคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหากันต่อนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ก็จะคาราคาซังกันต่อไปในการที่จะรับรองให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลกในอนาคตนะครับ